กันนะครับซึ่งเราคงทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นการสอบสวนดำเนินคดีโดย DSI เนี่ยมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นส่งอัยการไปอัยการก็ให้มีการสอบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ในตรงนี้แล้วว่าแต่ว่าหลังจากที่มีการสอบสวนไปแล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีการกระทำความผิดนะฮะที่เกี่ยวข้องอยู่อีกเนื่องจากว่ามีการไปพบว่ามีการทำหนังสือสัญญาเงินกู้ในปลอมนะครับผู้ที่เขาถูกเรียกในการชดใช้นี่จากการจากสัญญาเงินกู้เนี่ยก็มีการไปฟ้องศาลนะครับฟ้องศาลแล้วก็มีการทราบข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอีกก็นำมาสู่การสอบสวนที่ว่าใช้ว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันนะครับกับเรื่องเดิมเรื่องเก่านะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นี้ก็ไปพบว่ามีการนำเงินออกไปอีกเป็นว่าเอาไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมนะครับก็มีการให้ดำเนินคดีอีกนะครับหรือว่าถึงแม้ว่าจะใช้เงินคืนก็ตามนะครับกับผู้ต้องหาคนเก่าในชุดเก่านะครับที่มีการแจ้งความหรือได้มีการสอบสวนไปแล้ววันนี้เนี่ยได้มาติดตามและการสอบสวนทั้งเรื่องที่เพิ่มเติมและที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งสองเรื่องที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็พบว่าในพฤติกรรมหรือว่าในพฤติการของการกระทำเนี่ยมันเป็นพฤติการที่ต้องหาข้อเท็จจริงในภาพรวมทั้งหมดนะฮะในตั้งแต่คดีแรกมาจนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพฤติการที่ทำอย่างต่อเนื่องมาหรือว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นในภาพรวมทั้งหมดนะครับในความหมายตรงนี้ก็คือว่าก็ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบบัญชีนะครับของสหกรณ์เนี่ยย้อนหลังไปนะครับแล้วก็ทราบว่าในข้อมูลทางด้านบัญชีเนี่ยเขาจะเก็บไว้5ปีนะครับ5ปีก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนไปได้ถึงตั้งแต่ข้อมูลปี52ซึ่งมีการยื่นบัญชีในปี53นะครับก็จะครบ5ปีเนี่ยในปี58นี้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะครบ5ปีซึ่งที่บอกว่า5ปีนี่เพราะว่าหลังจากนั้นเขาสามารถทำลายบัญชีนะครับหลักฐานด้านบัญชีได้เพราะเราต้องรีบไปตรวจสอบหลักฐานด้านบัญชีทั้งหมดซึ่งเราจะได้ทราบถึงที่มาของเงินที่เข้ามาสู่สหกรณ์ว่าสหกรณ์นั้นไปดำเนินการอย่างไรบ้างจนมีเงินเข้ามาสู่ในสหกรณ์นะครับแล้วก็การบริหารงานของสหกรณ์และสุดท้ายก็คือเงินออกจากสหกรณ์ ออกไปอย่างไรนะครับออกไปด้วยวิธีไหนออกไปแล้วเข้าข่ายเป็นการทุจริตนะครับซึ่งมีการร้องทุกข์ให้มีการดำเนินคดีเนี่ยครบถ้วนหรือไม่แล้วก็หลักฐานต่างๆที่มีการสอบสวนเนี่ยได้ครบถ้วนแค่ไหนอย่างไรรวมถึงเรื่องความผิดที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางฟอกเงินนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่ได้ไปนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วก็เข้าในความผิดมัวเป็นความผิดฐานฟอกเงินนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความผิดมัวฐานอยู่แล้วของกฎหมายฟอกเงินจากเงินที่ออกไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุจริตหรือไม่ชอบเนี่ยนะครับแล้วไปเข้าข่ายในเรื่องของยักยอกช่อโกงเนี่ยนะครับหรือวิ่งช่อโกงประชาชนเนี่ยก็จะเข้าไปในเรื่องความผิดมูลฐานที่กฎหมายฟอกเงินซึ่งวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยทางปปง.ก็ได้ดำเนินการไว้อยู่แล้วนะครับแล้วทางฝ่ายผู้เสียหายเองส่วนหนึ่งก็ไปใช้สิทธิ์ในทางศาลที่จะฟ้องในการที่จะบังคับให้สหกรณ์นั้นได้ชดใช้หรือว่าจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกนะครับเรื่องก็ยังอยู่ในศาลอยู่ยังไม่จบนะครับแต่ว่าทางปปง.ได้อายัดเงินไว้ในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่ต้องทำเพิ่มเติมต่อจากการที่ได้มาติดตามคดีเนี่ยพบว่าทางสหกรณ์เนี่ยโดยผู้บริหารทุกเก่าได้มีการจ่ายเช็คออกไปเนี่ยในจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีการไปตรวจสอบถึงรายละเอียดนะครับของเช็คที่จ่ายออกไปสู่ใครอย่างไรและสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งจะได้ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีการพบการกระทำใดที่เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดก็ต้องสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็ถ้าไปเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องทางฟอกเงินก็จะได้ใช้กฎหมายฟอกเงินในการที่จะไปติดตามยึดอายัดทรัพย์สินเหล่านั้นในมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินต่อไปในทางแพ่งต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่ได้มาติดตามแล้วก็ได้ให้แนวทางในการทำงาน